สวัสดีชาวหนังทุกท่านนะครับผมทุกคืนวันพุธ1ทุ่มแบบนี้นะครับหนอนหนังก็มีเรื่องจะมาเล่าให้ทุกคนฟังในคืนนี้เนี่ยผมเอาเรื่องนึงนะครับที่อ้างอิงจากคลิปที่แล้วนะครับดูทุกคนจะชอบนะครับก็คือ The Wizard of Oz นะครับผมกับเบื้องหลังอันน่าบัดซบนะครับมันคงเป็นอาชีพในฝันของหลายๆคนนะครับกับการทำงานเบื้องหลังใครจะไปรู้ครับว่าเบื้องหลังการทำงานเนี่ยยิ่งสมัยนั้นใน The Wizard of Oz 1939เนี่ยมันเป็นอะไรที่นรกดีๆนี่เองเพราะด้วยเรื่องของกฎหมายนะครับการคุ้มครองสวัสดิการคนทำงานอะไรต่างๆก็ยังไม่ดีนะครับผมส่วนในวันนี้นะครับผมก็มีเรื่องราวอีกหนึ่งเรื่องราวที่อาจจะไม่ใช่เรื่องราวที่น่าหดหู่และน่าเศร้าใจเท่าไหร่นะครับผมวันนี้ผมจะมาในเรื่องราวแนวสยองขวัญกับ6เรื่องจริงสุดขนลุก The Conjuring ภาคที่1นะครับThe Conjuring หรือชื่อไทยที่ว่าคนเรียกผีเนี่ยเป็นผลงานการกำกับภาพยนตร์ลำดับที่7ของผู้กำกับเชื้อสายเอเชียอย่างเจมส์วานในปี2013นะครับซึ่งก่อนหน้านั้น3ปีเนี่ยเขาเพิ่งผ่านงานกำกับหนังผีอย่าง Insidious ภาคแรกในปี2010มานะครับโดย The Conjuring ภาคแรกนะครับไม่ได้เป็นงานเขียนบทของเจมส์วานเองนะครับผมแต่ว่าคนที่รับหน้าที่มาเขียนบทให้ The Conjuring ภาคที่1ก็คือคู่พี่น้องฝาแฝดนะครับผมอย่างแชสเฮสและคาร์เฮสโดยตัวหนังจะอ้างอิงและหยิบยกเอาเคสคดีลึกลับคดีหนึ่งของคู่สามีภรรยาปราบผีชื่อดังในยุค70นะครับอย่างเอ็ดเวิร์ดและวอร์เรนเอามาเล่าผ่านภาพยนตร์ฮอร์เรอร์ในสไตล์ของเจมส์วานเองนะครับคือถ้าเราพูดถึงหนังผีนะครับและถ้าเป็นหนังผีไทยเนี่ยมันก็ไม่แปลกใช่ไหมฮะที่จะมีการเห็นผีมั่งนักแสดงเห็นผีมั่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องจริงหรือเป็นการตลาดก็ตามนะครับเราก็จะพบเห็นได้เป็นเรื่องปกติในวงการภาพยนตร์ไทยแต่ใครจะไปเชื่อครับว่าในวงการฮอลลีวูดหรือในกองถ่ายระดับฮอลลีวูดเนี่ยก็มีเรื่องแบบนี้เช่นกันนะครับแต่ก่อนจะไปฟัง6เรื่องจริงสุดขนลุก The Conjuring ภาคที่1กันเนี่ยจะบอก1อย่างก็คือแว่นที่ผมใส่นี่นะครับคือแว่น Optus นะครับผมรุ่น Phantom นะครับเป็น1ในซีรีส์ Exalted Stainless Steel คือตัวเรือนเขาทำจาก Stainless Steelเนื้อดีนะครับเกรดเดียวกับนาฬิกาแบรนด์หรูๆที่ทุกคนเคยสัมผัสกันออฟตัสเขากำลังจะขยายสาขาใหม่อีก3สาขาบน BTS ได้แก่ BTS อโศกศาลาแดงและหมอชิตใกล้ที่ไหนไปที่นั่นนะครับผมและอย่าลืมครับโค้ด World Movies ครับลด100บาท1ชื่อต้องห้ามเรื่องนี้มาจากพี่น้อง H นะครับผมพี่น้องฝาแฝดและคนเขียนบทของภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับโดยทั้งแชทและคาร์เรนเนี่ยนะครับเคยได้รับคำเตือนจากวอร์เรนว่าอยากให้พวกเขาเนี่ยระวังการใช้ชื่อตัวละครต่างๆให้ดีนะครับผมเพราะว่าชื่อของทุกคนที่ปรากฏอยู่ในหนังเนี่ยคือชื่อของคนที่เคยมีชีวิตอยู่จริงๆและเคยได้สัมผัสกับปีศาจมาแล้วจริงๆนะครับโดยเฉพาะชื่อของปีศาจในภาคที่1เนี่ยที่มีชื่อว่าแบทชิบานะครับผมซึ่งเป็นชื่อที่มีอยู่จริงๆในพระคัมภีร์ไบเบิลและสาเหตุที่วอร์เรนได้ออกมาเตือน2พี่น้องแชร์และคาร์เรเพราะว่าตัววอร์เรนเชื่อว่าการเรียกชื่อซ้ำๆบ่อยๆเนี่ยจะเป็นการเรียกปีศาจออกมาโดยไม่ตั้งใจและเป็นการเสริมพลังให้มันแข็งแกร่งมากขึ้นอีกด้วยจนกระทั่งแชร์และคาร์เรต้องเปลี่ยนวิธีการสะกดคำในบทใหม่ทั้งหมดเพื่อให้คนในกองถ่ายเนี่ยจะได้ไม่ต้องพูดชื่อของมันออกมาตรงๆและโชคดีนะครับที่ทีมงานในกองถ่ายทุกคนเนี่ยไม่มีใครคิดจะลองของ2 อาถรรพ์ครอบครัวเพอรอนเคสของครอบครัวเพอรอนเนี่ยเป็นเคสที่เจมวานเลือกเอามาเล่าใน The Conjuring ภาค1นะครับแน่นอนว่าระหว่างการถ่ายทำเนี่ยตัวของแคโรลีนเพอรอนและสมาชิกคนอื่นๆในครอบครัวเนี่ยก็มีการแวะเวียนเข้ามาเยี่ยมเยียนกองถ่ายซึ่งเป็นเรื่องปกตินะครับผมแต่ถ้าว่าทันทีที่ครอบครัวเพอรอนก้าวเข้าสู่พื้นที่กองถ่ายจู่ๆก็มีลมวูบใหญ่นะครับพัดเข้าใส่กองถ่ายจนข้าวของทั้งกล้องทั้งไฟและพร็อพต่างๆเนี่ยปลิวกระจายกันหมดนะครับแต่ในระหว่างที่เกิดเหตุการณ์ลมพัดรุนแรงในกองถ่ายนั้นนะครับผมทีมงานก็ได้สังเกตเห็นว่าใบไม้และต้นไม้ที่อยู่รอบๆพื้นที่ถ่ายทำเนี่ยไม่กระดิกเลยแม้แต่นิดเดียวเสมือนว่าเจ้าลมเนี่ยนะครับเจาะจงพัดเฉพาะบริเวณที่เป็นกองถ่ายเท่านั้นแถมหลังจากนั้นไม่กี่วันนะครับตัวแคโรลีนเพอรอนก็ได้ประสบอุบัติเหตุนะครับภายในบ้านของเธอ
ธอเองจนเป็นลมหมดสติต้องหามเข้าส่งโรงพยาบาลต่อมานะครับผมตัวแคโรลีนได้ออกมาบอกภายหลังว่าเธอรู้สึกแปลกๆนะครับผมรู้สึกแย่ไม่ปลอดภัยนับตั้งแต่วันที่เธอไปเยี่ยมกองถ่ายในวันนั้นนะครับผมและนั่นก็ทำให้ตัวของเธอเนี่ยไม่กล้ากลับไปเยี่ยมกองถ่ายอีกเลยนะครับก็ไม่แน่นะครับว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยอาจจะเป็นเพราะอาถรรพ์ของครอบครัวแพรอนก็เป็นได้นะครับ3ไฟไหม้ปริศนานับจากวันที่แคโรลีนแพรอนประสบอุบัติเหตุได้ไม่นานนะครับผมคราวนี้เนี่ยเรื่องมันดันมาเกิดกับทีมงานในกองถ่ายนะครับผมเพราะว่าอยู่ๆโรงแรมที่ทีมงานทั้งหมดพักอยู่เนี่ยเกิดไฟไหม้ขึ้นอย่างปริศนาจนทำให้ทีมงานทุกคนเนี่ยต้องรีบย้ายโรงแรมหนีกันแทบไม่ทันเรียกได้ว่าวุ่นวายกันสุดๆนะครับถึงแม้ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้เนี่ยครับอาจจะดูเหมือนเป็นอุบัติเหตุธรรมดาหรือเกิดจากความสะเพร่าของใครก็เป็นได้นะครับผมแต่เชื่อไหมครับว่าทุกคนในกองถ่ายเดอะคอนเจอริงเนี่ยกลับไม่คิดแบบนั้นนะครับผมเพราะว่าทุกคนรู้สึกและเชื่อกันจริงๆว่าทั้งหมดเนี่ยเกิดจากอาถรรพ์ของบทภาพยนตร์เรื่องนี้4ประสบการณ์หลอนของผู้กำกับตัวของผู้กำกับเจมส์วานเนี่ยก็น่าจะเป็น1คนนะครับที่มีส่วนร่วมและเป็น1ในคนที่ลงแรงกับภาพยนตร์เรื่องนี้มากที่สุดเนี่ยครับผมและแน่นอนว่าเขาก็ไม่รอดนะครับที่จะพบกับเหตุการณ์แปลกๆระหว่างการถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องนี้เหมือนกันโดยตัวของเจมส์วานเนี่ยได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อบันเทิงเจ้าหนึ่งประมาณว่าในระหว่างการถ่ายทำหนังเรื่องนี้เนี่ยบ่อยครั้งมากนะครับที่ตัวของเขาเนี่ยต้องเอางานกลับไปทำที่บ้านตอนดึกๆและอยู่มาวันนึงหมาของเขาเนี่ยก็ได้เห่าขึ้นนะครับผมเห่าแบบเอาเป็นเอาตายเลยนะเขาเลยสงสัยมากนะครับแล้วก็ลองเดินไปดูนะครับเผื่อว่าเจ้าหมาของเขาเนี่ยจะไปเจอกับขโมยหรือสัตว์มีพิษเข้าแต่ถ้าว่าเมื่อเจมส์วานไปถึงในจุดที่หมาของเขากำลังเห่าอยู่เนี่ยเขาก็ได้ขนลุกและตกใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นมากๆนะครับผมเพราะว่าสิ่งที่เขาเห็นเนี่ยก็คือหมาของเขานะครับผมเห่าใส่ผนังเปล่าๆและเป็นการเห่าด้วยความโมโหแบบเอาเป็นเอาตายนะครับซึ่งตัวเจมส์วานนั้นก็สำรวจดีแล้วนะครับผมว่าจุดตรงนั้นเนี่ยมันไม่มีอะไรอยู่เลยนะครับแถมตัวเจมส์วานเนี่ยเขายังเจอเหตุการณ์แบบนี้หลายครั้งมากๆนะครับจนเขาถ่ายทำเสร็จและหลังจากที่เขาถ่ายทำเสร็จนะครับผมสุนัขของเขาเนี่ยก็ไม่มีอาการแปลกๆแบบนี้อีกเลยถ้าประสบการณ์หลอนของพระเอกของเรื่องอย่างแพทริกวิลสันนะครับผู้รับบทเอ็ดเวิร์ดวอลเลนนะครับก็เป็นอีกหนึ่งคนที่พบเจอกับเหตุการณ์ประหลาดนะครับจากการแสดงหนังเรื่องนี้เช่นกันแต่ในกรณีของแพทริกเนี่ยเขาเจอหลังจากที่ปิดกล้องไปแล้วนะครับโดยเหตุการณ์มันเริ่มจากสมาชิกในครอบครัวคนหนึ่งของแพทริกนะครับที่ได้ยินเสียงหัวเราะของเด็กปริศนาในบ้านของพวกเขาเองและเป็นเสียงเด็กที่ไม่ใช่สมาชิกในครอบครัวอย่างแน่นอนแถมก่อนหน้านี้เนี่ยก็ไม่เคยมีใครได้ยินเสียงเด็กหรืออะไรแบบนี้มาก่อนเลยนะครับจนกระทั่งทุกคนในครอบครัวเนี่ยก็เริ่มได้ยินเสียงเด็กปริศนานะครับหัวเราะอยู่ภายในบ้านเขาทีละคนจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับทำให้ทุกคนในครอบครัวของวิลสันเนี่ยเกิดอาการกลัวและผวาเป็นอย่างมาก6ประสบการณ์หลอนของนางเอกแน่นอนครับว่าผู้กำกับก็โดนนะครับพระเอกก็โดนนะครับผมนางเอกก็ไม่รอดเช่นกันแถมยังเจอหนักกว่าคนอื่นๆอีกด้วยนะครับโดยวิลาฟามิงก้านะครับผมนางเอกของเรื่องผู้รับบทเป็นลอเรนวอลเลนส์เนี่ยได้ออกมาพูดในไลฟ์หนึ่งว่า The Conjuring เนี่ยเป็นหนังผีเรื่องแรกเลยนะครับที่ทำให้เธอกลัวมากๆจริงๆนะครับกลัวจนไม่กล้าที่จะไปอ่านบทตอนกลางคืนซะด้วยซ้ำไปนะครับแต่มันมีอยู่วันนึงนะครับผมระหว่างที่เธอพักอยู่โรงแรมของกองถ่ายเธอเกิดเผลอหลับนะครับผมในช่วงระหว่างที่กำลังอ่านบทอยู่โดยที่เธอเปิดบทในโน้ตบุ๊กของเธอทิ้งเอาไว้เมื่อเธอตื่นขึ้นมานะครับผมภาพที่เธอเห็นทำให้เธอตกใจมากๆนะครับเพราะว่ามันดันมีรอยแปลกๆคล้ายรอยกรงเล็บของสัตว์3รอยเกิดขึ้นบนหน้าจอของเธอและหลังจากที่เธอกลับจากกองถ่ายที่นอร์ทแคลิฟอร์เนียนะครับเธอก็ได้พบกับรอยประหลาดแบบเดียวกันนี้นะครับผมที่มันปรากฏขึ้นบริเวณต้นขาของเธอและนั่นทำให้วิล่าถึงกับต้องถ่ายภาพเพื่อเป็นหลักฐานเอาไว้แล้วก็เอามาให้ลอเรนวอลเลนดูแต่สุดท้ายนะครับก็ไม่สามารถหาสาเหตุอย่างแน่ชัดได้นะครับว่ารอยปริศนานั้นเนี่ยมันเกิดจากอะไรกันแน่โดยวิล่าและทุกๆคนตรงนั้นนะครับผมเขาเชื่อกันว่าน่าจะเกิดจากอาถรรพ์ของเรื่องจริงที่เชื่อมโยงกับบทของ2พี่น้อง H นั่นแหละนะครับและนี่ก็คือ6เรื่องจริงสุดขนลุกใน The Conjuring ภาคที่1นะครับผมก็เรื่องพวกนี้พูดยากนะครับเพราะว่าเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องของความเชื่อส่วนบุคคลด้วยคนที่เชื่อเนี่ย
เขาก็จะเชื่อกันจริงๆว่ามันมีโลกหลังความตายรอพวกเราอยู่จริงๆนะครับผมบางคนเขาก็มองในมุมของวิทยาศาสตร์มากกว่านั้นว่าเอ้ยคนเราตายก็แค่เป็นส่วนหนึ่งของจักรวาล นี้ที่สูญสลายไปไม่ได้มีโลกหลังความตายเลยนะหรอกนะครับเอาเป็นว่าไม่ว่าคุณมองเรื่องนี้ในมุมไหนนะครับผมแต่มันก็น่าแปลกจริงๆนะที่หลายๆครั้งเรื่องที่มันอธิบายไม่ได้เหล่านี้เนี่ยนะครับมันเกิดในช่วงจังหวะที่พอเหมาะพอเจาะและพอดีซะเหลือเกินนะครับผมและนี่ก็คือหนอนหนังเล่าให้ฟังในสัปดาห์นี้นะครับผมชอบไม่ชอบอย่างไรก็ฝากคอมเมนต์นะครับผมใครมีเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจนะครับผมลองคอมเมนต์หัวข้อเอาไว้ผมและทีมงานหนอนหนังเนี่ยก็จะลองทำรีเสิร์ชดูว่าเฮ้ยมันโอเคไหมมันมีข้อมูลเยอะมากพอไหมมันน่าสนใจไหมนะครับผมและผมกับทีมงานเนี่ยสามารถหาข้อมูลได้ไหมนะครับถ้ามันน่าสนใจและพวกผมสามารถหาข้อมูลได้จริงๆเนี่ยเอามาเล่ากันทุกสัปดาห์แบบนี้วันพุธ1 ทุ่มแน่นอนอย่าลืมนะนี่แว่นออปตัสจริงๆเขามีหลายทรงมากนะคุณเข้าไปดูในเว็บไซต์ของเขาก่อนก็ได้นะครับใครที่ไม่ได้อยู่ในตัวเมืองกรุงเทพนะครับไม่สะดวกเข้ากรุงเทพเนี่ยก็สั่งผ่านเว็บเขาได้นะครับผมชาวหนอนหนังมีส่วนลดด้วยนะ101นะครับผมคือโค้ดเวิร์มมูฟฟี่ภาพยนตร์ทุกเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ที่โคตรประทับใจหรือที่จับใจก็ตามมันจะตามหาคนที่คุยกับมันเสมอคุณจะรู้ได้ไงครับก็ต้องไปดูด้วยตาคุณเองแล้วคุณจะรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นมันคุยกับคุณหรือเปล่าสำหรับผมวันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ